นายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่า Alchemy of Souls เล่มแรกแปลวิญญาณซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคของเกาหลีเรื่องราวเกิดขึ้นในแดโฮดินแดนที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ลึกลับของเหล่าสี่ตระกูลจอมเวทที่นำไปสู่การต่อสู้และการแปลวิญญาณย้ายร่างจากร่างหนึ่งไปยังอีกร่างหนึ่งความเดิมเหมือนตอนที่แล้วซึ่งหลังจากการตายของพ่อค้าในหน้าที่ภายในห้องพักมันจะทำให้ทางด้านผู้นำทรงริมนั้นต่างก็สงสัยว่าทางด้านบูลด็อกเธอต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นแน่เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องอยู่นี้ช่วยกดกระหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่15ย้อนกลับมาที่อดีตตอนที่ทางด้านอาจารย์อีชุดใหญ่ปากก็กำลังนั่งสมาธิเข้าฌานอยู่ในทรงเรียนเป็นเวลา100วันแต่ทว่าพอครบเวลา100วันตามกำหนดแล้วพอหมอฮอลูกศิษย์ของเขาเดินเข้ามาพูดบอกกลับพบว่าร่างของอาจารย์อีที่อยู่ตรงหน้าคุณนั้นมันก็กลับไร้ซึ่งวิญญาณและพอเห็นแบบนี้ด้วยความตกใจที่คิดว่าอาจารย์ของคุณนั้นก็ได้ตายจากไปในช่วงเวลาฝึกฝนวิชาแต่แท้จริงแล้วทางด้านอาจารย์อีเขาก็กลับกำลังฝึกฝนวิชาขั้นสูงในการย้ายวิญญาณจากร่างเดิมของเขาเพื่อไปหาร่างใหม่ซึ่งร่างที่อาจารย์อีตัดสินใจย้ายร่างมันนั้นมันก็คือร่างของเด็กขอทานคนหนึ่งที่นอนตายท่ามกลางความเหน็บหนาวและทันทีด้านหมอฮอตัดสินใจคิดที่เผาร่างของผู้ที่เป็นอาจารย์เพื่อทำพิธีศพให้กับอาจารย์ที่เขารักจึงทำให้ตอนนี้วิญญาณของอาจารย์อีที่ย้ายมีร่างขอทานเด็กเขาก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งหน้าตั้งกลับมาหาหมอฮอร้องก็พูดบอกกับหมอฮอลูกศิษย์ของเขาไปว่านี่เจ้าก็บ้าไปแล้วใช่ไหมข้าก็แค่ลองทำการย้ายวิญญาณออกจากร่างเพื่อทำการทดสอบว่าข้าก็สามารถผ่านขั้นวิชาวันสูได้แล้วหรือยังแต่เจ้ากับนางร่างของขั้นนั้นมาเผาทิ้งซะนี่และพากลับมาที่ปัจจุบันซึ่งในขณะที่อาจารย์อีกำลังเข้าเฝ้าฝ่าบาทข่าวก็ได้เล่าเกี่ยวกับการย้ายแปลวิญญาณของเขาจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างหนึ่งให้กับทุกคนที่อยู่ด้านในที่นี้ฟังพร้อมกับพูดบอกกับกษัตริย์ไปว่าพระองค์ก็ส่งเรียกหม่อมฉันมาที่วังหลวงเพื่อให้มาตามหาผู้แปลวิญญาณฉะนั้นหม่อมฉันก็มีของล้ำค่าบางอย่างนำมาถวายเป็นของขวัญให้กับพระองค์ด้วยซึ่งตอนนี้ทางฝั่งลูกน้องจินหมู่เขาก็พาทางด้านโซฮีเดินมาทำการชี้เป้าว่าตวงเธอนั้นก็เคยพูดคุยหรือมีใครบ้างที่เคยเห็นหน้าตวงเธอบ้างจึงทำให้คนพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกโจรที่กำลังตามไล่ล่าโซฮีอยู่หรือแม้แต่กระทั่งพ่อค้าในหน้าที่เดินเข้ามาพูดทักเธอโดยบังเอิญพวกเขาต่างก็ถูกฆ่าปิดจ็อบจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือซึ่งในจังหวะเดียวกันนั่นเองทางด้านนางเอกเธอก็เดินเข้ามาเพื่อตามหาพ่อค้าในหน้าคนนี้พอดีแต่ถูกว่าก่อนที่นางเอกนั้นเธอจะเดินขึ้นไปที่ชั้น2เธอก็กลับเจอทางด้านจินโซยอนซึ่งพอเห็นแบบนี้นางเอกเธอจึงพยายามเค้นถามว่าคุณหนูมาอยู่สถานที่แบบนี้ทำไมกันจึงทำให้โซวอนนั้นเธอต้องตัดสินใจพูดตอบกลับนางเอกไปว่าข้าก็แค่มาหาตัวผีซึ่งมันก็เป็นบัตรเข้าชมการแสดงของคณะมายากลที่ข้าก็อยากจะชวนใครบางคนนั้นไปและเท่านี้ไม่พอทางฝั่งของพรรคจินเขากับทางด้านผู้คุมทรงริมต่างก็เดินเข้ามาที่ด้านในจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เลยเห็นภาพตอนที่นางเอกนั้นเธอกำลังก้มดูร่างของพ่อค้าในหน้าที่ตัวหุ้นนั้นก็นอนตายอยู่ด้านในห้องซึ่งพอเห็นแบบนี้นางเอกเธอก็เลยพูดปฏิเสธเสียงแข็งว่าตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นฆาตกรและพลนันพักจินเดินเข้าไปดูศพของแก๊งอันธพาลที่นอนตายอยู่อีกห้องหนึ่งเธอยังใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีออกมาที่ด้านนอกเพื่อตั้งหลักซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแค่พวกชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่ถูกลูกน้องจินหมู่ฆ่าทางฝั่งผู้คุมที่เฝ้าประตูของหอชวีซอนลูที่บุคคลนั้นก็เคยเห็นนางโซฮีขาวก่อนพวกเขาก็ถูกตามเข้ามาจัดการด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่พวกเขาจะถูกสังหารทางด้านโซฮีเธอก็พูดถามผู้ชายคนนี้ไปว่าเจ้าก็รู้จักหญิงสาวที่ชื่อว่ามูด็อกไหมและทันทีเธอรู้ว่าตอนนี้มูด็อกเธอก็ไม่ได้ตาบอดแถมยังไปเป็นนางรับใช้กับบ้านตระกูลจาง
มันก็ยิ่งทำให้ตวงทึนนานก็เริ่มสงสัยและก็อยากเจอหน้าของนางเอกอีกครั้งก่อนที่ตวงทึนนานจะถูกส่งตัวไปที่บ้านของตระกูลจินส่วนตอนนี้ทางฝั่งวังหลวงพอทางด้านอาจารย์อีผู้สั่งให้ไปเอกให้ไปเอาของขวัญที่เขาเตรียมมาที่ด้านนอกเอามาให้กับทางด้านฝ่าบาแต่ดูว่าของขวัญของอาจารย์อีนั้นมันกลับเป็นเจ้าหมาผีซับซาลีที่ทางด้านพระเอกกับนางเอกต่างก็เคยเจอตอนที่คนทั้งคู่ก็พักอาศัยอยู่ภายในดันฮยังโกซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางฝั่งของพระมเหสีเธอก็ส่งคนรับใช้ให้รีบไปแจ้งข่าวทางด้านจินหมู่เพื่อให้เข้ามาขัดขวางทางด้านอาจารย์อีซะแต่ทันทีที่พระมเหสีรู้ว่าหมาที่อาจารย์อีจะมอบไปกับปาบาเป็นของขวัญมันก็ไม่ใช่หมาปกติธรรมดาทั่วไปแต่มันกลับเป็นควีกูหมาที่เกิดจากพลังหินน้ำแข็งแถมมันก็ยังสามารถแยกแยะและจัดการผู้แปลวิญญาณได้ซึ่งพอได้ยินแบบนี้เธอก็เลยเล่นใหญ่พูดจาเอะอะเสียงดังพวกข้าก็ไม่ยอมให้ของอันตรายแบบนี้มันมาอยู่ในวังหลวงไม่นั่นขาดและพอเจ้าหมาผีตัวนี้เดินเข้ามาในเขตพื้นที่ของวังหลวงมันก็เริ่มหาผู้คนจึงนายพระเอกและอาจารย์อีต่างก็รู้ได้ทันทีว่าภายในวังหลวงแห่งนี้มันต้องมีผู้แปลวิญญาณหลบซ่อนตัวอยู่เป็นจำนวนมากและเท่านี้ไม่พอทางด้านจินมูเดินมาถึงเขายังรีบสั่งให้คนในชอนบุกวันทำการขัดขวางพระเอกทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระเอกนั้นเอาควีโกตัวนี้นำไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทก่อนที่ด้านจินมูจะเดินเข้ามาพร้อมกับโชว์กลางที่ด้านในจนทำให้ท้ายที่สุดแล้วทางฝั่งวจันอีเขาเกิดเหลืออดทนไม่ไหวตัดสินใจใช้พลังเวทจัดการจินมูจะเกือบเอาชีวิตไม่รอดแหมก็ฝีมือมาคนละชั้นกันจนท้ายสุดแล้วอาจารย์อีเนื่องจากตัวของเขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับคนในวังหลวงเลยตัดสินใจถอยทัพพาคนของทรงริมพร้อมกับคิวิกูตัวนี้กลับออกไปจากวังหลวงแห่งนี้ซะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของคุณนั้นก็ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการจะเห็นหมดแล้วและเขาก็มั่นใจว่าพระมเหสีที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอก็ต้องมีเอี่ยวหรือไม่อาจจะเป็นผู้วงการเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะกลับออกไปทางฝั่งขององค์ราชทายาทพระองค์ก็ทรงเรียกอาจารย์อีและผู้ติดตามทุกคนมาพูดถึงเกี่ยวกับผู้แปลวิญญาณในวังหลวงส่วนตอนนี้ทางฝั่งนางเอกหลังที่เธอหนีออกมาเธอก็ตัดสินใจมุ่งหน้ามาขอความช่วยเหลือกับทางด้านแม่บ้านคิมเพื่อให้พาเดินนั้นไปพบกับโซยอนเพราะเธอก็เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอแต่ก่อนที่ออกเดินทางทางฝั่งของโซฮีเธอก็แกล้งทำเป็นคนตาบอดพร้อมกับเดินมาพูดถามว่านางเอกว่าตอนนี้ข้าก็มายืนอยู่ที่บ้านของท่านใดและพอทางด้านโซฮีเธอมั่นใจว่าตอนนี้นางเอกก็จำเธอไม่ได้แล้วเธอตัดสินใจไม่ทำการฆ่าปิดจ๊อบนางเอกก่อนที่เดินทางกลับไปที่ชอนบุกวันและทันทีที่แม่บ้านคิมพานางเอกเข้ามาที่ด้านในตระกูลจินได้แล้วทางด้านนางเอกเธอก็พูดขอร้องโซยอนให้เธอนั้นช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับเธอหน่อยแต่ทว่าระหว่างที่โซยอนเธอให้นางเอกรออยู่ที่ภายในห้องพักของพี่สาวของเธอและพอในด้านนางเอกเธอเห็นรูปวาดของบูยอนและทันทีที่เธอตัดสินใจเอามือจับผ้าคาดตาหัวเธอนั้นมันก็วิงเวียนคล้ายจะเป็นลมและทันทีที่แม่ของโซยอนเดินเข้ามาที่ด้านในและพอเธอเห็นนางเอกใส่ผ้าคาดตาของลูกสาวของเธอก็เลยรีบเดินเข้ามาตบหน้าของนางเอกก่อนที่ผู้ถามกับนางเอกไปว่านี่เจ้ากล้าดียังไงถึงได้กล้าเข้ามาแตะต้องของใช้ลูกสาวของข้าส่วนตอนนี้ทางฝั่งจินมูซึ่งก่อนที่เขาจะส่งตัวโซฮีเข้าไปที่ด้านในสำนักจินโยวอนเขาก็ต้องทำให้ภายในร่างกายของเธอนั้นเหมือนกับมีเลือดของตระกูลจินซะก่อนเขาตัดสินใจที่หยิบหนอนที่ดูดกินเลือดโซยอนออกมาก่อนที่จะให้มันนั้นมุดย้ายเข้าในร่างกายของโซฮีแถมจินมูเขาก็ยังพูดขู่กับเธออีกว่าตอนนี้พลังเลือดแห่งตระกูลจินมันก็กำลังไหลเวียนอยู่ในเลือดของเจ้าและถ้าข้าไม่เพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับเจ้าจะหนอนเลือดตัวนี้มันก็จะทำการกัดกินร่างของเจ้าจนเจ้าตายในที่สุดและเท่านี้ไม่พอตอนนี้ทางฝั่งพรรคจินเขาก็ยังสั่งให้ทำการจับตัวพระเอกกับนางเอกมาจับแยกขังไว้ในทรงริมเพื่อทำการสืบหาความจริงอะไรบางอย่างแถมหลังที่พักจินส่งคนไปตามสืบหาบอดแสจึงทำให้ตอนนี้พวกเขาต่างก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์ตายปริศนาผู้คนจำนวนมากมันก็เกี่ยวข้อง
กับนักต้มตุ๋นสาวที่ชื่อโซฮีแต่ทว่าพวกเขาต่างก็หารู้ไม่ว่าโซฮีนั้นเธอมีรูปร่างหรือหน้าตาเป็นยังไงและหลังจากนั้นพักจินเขาก็ตัดสินใจเดินเข้ามาพูดถามกับพระเอกและก็นางเอกว่าสิ่งที่พวกเจ้ากำลังปิดบังข้าอยู่ในตอนนี้นั้นมันคือเรื่องอะไรกันแน่และหากพวกเจ้าตอบไม่ตรงกันแล้วก็พวกเจ้าคนหนึ่งก็จะต้องถูกขังอยู่ภายในห้องลับแห่งนี้ไปตลอดกาลส่วนอีกคนหนึ่งฆ่าด้วยสังหารทิ้งซะซึ่งท้ายสุดแล้วพวกทั้งคู่ต่างก็สามารถรอดพ้นจากการเค้นถามบนด้านพักจินออกมาได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต่างก็ตอบคำตอบเดียวกันนั่นก็คือความรู้สึกที่พวกเขาต่างก็เก็บซ่อนเอาไว้เป็นความลับก่อนที่พวกทั้งคู่จะตัดสินใจยื่นของทางใจของกันและกันให้กับด้านพักจินดูพร้อมกับพูดเผยความในใจให้กับด้านพักจินรู้ว่าพวกคนนั้นต่างก็แอบชอบและก็มีใจให้กันระหว่างนายน้อยและสาวรับใช้ที่ชื่อว่าหมูด็อกและตอนที่15ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่16ซึ่งหลังที่พวกทั้งคู่พูดบอกคนในใจให้กับอีกฝ่ายได้รับรู้แล้วพระเอกเขาก็พูดบอกกับนางเอกไปว่าเจ้าหมาซับซาลีที่เราเคยเจอที่ดันทะยังกกแท้จริงแล้วมันก็คือคุยกูและข้าก็คิดว่าอาจารย์อีท่านก็รู้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วพูดเจ้าก็คือผู้แปลวิญญาณหรือไม่เขาอาจจะรู้ด้วยซ้ำพูดเจ้านั้นก็คือนักสูตรที่ย้ายร่างมาและกลางดึกของคืนเดียววันนี้เองพอทางด้านผู้อำนวยการของจิมโยวอนเธอรู้ว่าคุยกูของเธอที่หายไปมันก็ไปอยู่ในมือของอาจารย์อีเธอกับครอบครัวจึงรีบเดินทางมาที่ทรงริมพร้อมกับพูดทวงถามของเธอคืนซึ่งพอได้ยินแบบนี้อาจารย์อีเขาก็เลยเดินผ่านน้องหมาเข้ามาพร้อมกับพูดตอบกลับเธอไปผู้คุยกูเหมือนก็เป็นของต้องมนที่ทางด้านอาจารย์ซอกยองนั้นสร้างขึ้นซึ่งนั่นมันก็หมายถึงของต้องมนชิ้นนี้เหมือนก็เป็นของทรงเรียมด้วยเช่นเดียวกันแต่ทว่าในขณะที่พวกทั้งคู่กำลังยืนพูดโต้เถียงกันอยู่นั้นจู่ๆพอเจ้าคุยกูตัวนี้พอมันได้กลิ่นของเวทมนต์ดำที่อยู่ในร่างโซยอนมันก็เลยตัดสินใจรีบกระโดดเข้าไปหวังจะกัดเธอแต่ทว่าทางด้านจีนโฮกยองเธอก็กลับใช้พลังเวทของเธอนั้นจัดการสังหารคุยกูตัวนี้จนมันก็ตายในที่สุดพอเห็นแบบนี้ทางด้านอาจารย์อีเขาก็เลยพูดเค้นถามกับตระกูลจีนไปว่าเจ้าหมาผีคุยกูเหมือนก็ไม่เคยทำงานผิดพลาดฉะนั้นเจ้าก็จงตอบข้ามาว่าทำไมมันถึงได้คิดโจมตีใส่ลูกสาวของเจ้าซึ่งพอได้ยินแบบนี้เหมือนจะทำให้ด้านโซยอนเธอก็ไม่มีทางเลือกเหลือจะพูดบอกความจริงกับทุกคนไปว่าแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ได้ใช้เวทมนต์ดำทำการสร้างยันให้ผัวรักผัวหลงขึ้นมาแถมเธอก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่ายันผัวรักผัวหลงใบนี้มันก็กำลังฮิตในหมู่ของวัยรุ่นข้าก็เลยอยากลองทำขึ้นมาบ้างแหมดังกูโดดเล่นของเขาซะแล้วจึงทำให้ครั้งนี้ทุกคนที่อยู่ภายในห้องนี้พวกเขาต่างก็รู้แล้วว่าตอนนี้ทางด้านดังกูกับโซยอนนั้นพวกเขาต่างก็แอบยิกกักแอบคบหากันแบบลับๆและพอรู้แบบนี้ทางด้านจินโฮกยองเธอก็พยายามพูดค้านหลังชนฝาว่าลูกสาวของเธอนั้นก็จะไม่มีวันแต่งงานกับคนของทรงเรมแต่ชายที่เป็นคู่ครองโซยอนนั้นเขาต้องเป็นองค์รัชทายาทเท่านั้นถึงจะเหมาะสมกับตระกูลจินอันสูงศักดิ์ของเธอซึ่งพอได้ยินแบบนี้โซยอนเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไม่กลับไปกับแม่ของเธอเพราะตู่เธอนั้นก็คิดที่เลือกเส้นทางรักของตัวของเธอเองจึงทำให้ท้ายสุดแล้วทั้งโซยอนกับดังกูผู้ทุกคู่ต้องอาศัยพึ่งใบบุญค้างคืนที่บ้านของตระกูลจางกับทางด้านแม่บ้านคิมและภาพตัดไปที่เช้าวันต่อมาทางฝั่งว่าจันอีเขาก็เดินมาพูดบอกทางด้านพักจีนว่าถึงเราจะรู้แล้วว่าพระมเหสีเธอก็เป็นคนฝั่งจินหมู่ผู้ที่ใช้เวทมนต์ดำแต่ยังไงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปแตะต้องพวกคนในราชวงศ์ได้มิงั้นมันอาจจะเกิดศึกการต่อสู้ระหว่างภายในเป็นแน่พอได้ยินแบบนี้ทางนั่นพักจินเขาก็เลยพูดตอบกับอาจารย์อีไปว่าคนเดียวที่รู้จุดอ่อนของจินหมู่เขาคุณนั้นก็คือจางกังซึ่งพวกคนทั้งคู่ต่างก็หารู้ไม่ว่าจางกังพ่อของพระเอกนั้นตอนนี้เขาก็เดินทางเข้ามาที่ด้านในเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นทางด้านหมอฮอเขาก็เรียกพระเอกมาพบพร้อมกับทำการยื่นดาบของนักสู้กับพระเอกไปและหมอฮอเขาก็ยังพูดบอกพระเอกอีก
ั่วจันอีเขาก็เป็นคนไปขอดาบเล่มนี้คืนมาจากทางด้านองค์รัตชายาตและเขาก็ฝากข้ามาพูดบอกกับเจ้าเอาไว้ว่าหากมีใครสามารถดึงดาบเล่มนี้ออกจากฝักได้ก็ให้ทางด้านพระเอกนั้นทำการสังหารผู้คนคนนั้นทิ้งซะและถ้าหากพระเอกไม่ยอมทำตามแล้วก็ทางด้านพระเอกก็จะต้องตายตามไปด้วยซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านพระเอกเขาก็จะรู้อยู่เต็มอกว่าเขาต้องพยายามปกป้องเพื่อไม่ให้นางเอกสามารถดึงดาบเล่มนี้ออกมาได้เพราะถ้าหากวันนั้นมาถึงที่จริงพวกทั้งสองคนอาจจะไม่ใช่คนรักแต่อาจจะเป็นศัตรูพระเอกก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าข้าขอเพิ่มกฎสักข้อหนึ่งได้ไหมว่าถ้าหากวันหนึ่งเจ้าได้พลังเวทคืนกลับมาและถ้าหากเจ้าจำเป็นต้องดึงดาบเล่มนี้และต้องเล็งใส่ใครสักคนหนึ่งก็ขอให้เจ้าจงเล็งใส่มาหาข้าเป็นคนแรกและข้าก็จะยอมตายในฐานะที่ปล่อยให้มือสังหารนักสู้ออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งแต่ถ้าหากตัวของเจ้ายอมเก็บดาบนี้ลงตอนนั้นข้าก็อยากจะทำสัญญากับเจ้าอีกสักข้อหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคำสัญญาจากอนาคตที่สาวรับใช้อยู่มูด็อกอาจจะอยากได้ยินจากปากของนายน้อยที่เจ้ารักและหลังที่พระเอกกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็เดินมาพูดคุยกับดังกูส่วนด้านนางเอกเธอก็มารับใช้คุณหนูโซยอนตามเดิมส่วนตอนนี้ทางฝั่งซอยุนเขาก็กำลังเล่มตามสืบสวนเกี่ยวกับการตายของกลุ่มโจรกับทางด้านพ่อค้าในหน้าซึ่งเนื่องจากตัวของคุณนั้นก็เคยช่วยเหลือทางด้านโซฮีสาวตาบอดที่เจอในตลาดซอยุนเขาก็เลยพูดบอกทางด้านผู้คุมของโซริมไปว่าเธอต้องมีคนช่วยหนุนหลังอยู่เป็นแน่ซึ่งหลังที่โซยอนเธอย้ายขอพักเข้ามาอยู่ในบ้านของตระกูลจางเนื่องจากนิสัยของเธอนั้นเหมือนก็ไม่ต่างกับพระเอกทั้งความเรื่องมากเอาแต่ใจไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินหรือแม้กระทั่งรสชาติของอาหารซึ่งระหว่างนั้นเองเธอก็เลยพูดเล่ากับนางเอกฟังว่าบูยอนพี่สาวของเธอนั้นนางก็มองเห็นถึงพลังและสามารถควบคุมของต้องมนได้และโซยอนเธอก็ยังพูดบอกกับนางเอกอีกว่าถ้าหากเป็นพลังของนักบวชหญิงของตระกูลจินแล้วก็คนคนนั้นก็สามารถควบคุมวิญญาณของคนที่ต้องการเพราะกักขังไม่ให้คนนั้นใช้พลังนี้อีกด้วยต่อให้เป็นจอมเวทที่เก่งกาจแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้ภาพกระตันที่เช้าวันต่อมาตอนนี้ทางฝั่งขององค์รัชชายาตเขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยว่าทำไมจู่ๆทางด้านขันทีคิมคนสนิทของพระเมสสีที่คอยรับใช้เธออยู่ข้างกายจู่ๆเขาก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาองค์รัตชายาตเขาเลยตัดสินใจที่ตามสืบเรื่องนี้อย่างลับๆส่วนทางด้านพระเอกก็เช่นกันหลังที่เขาได้ยินคำพูดจากปากของทันยี่คิมว่าแม่หมอตระกูลชเวเธอก็เป็นคนสั่งให้จินมูมาสังหารตัวของเขาเขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าตัวตนที่แท้จริงของแม่เมสีมันก็คือแม่หมอตระกูลชเวซินนะซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งองค์รัตชายาตหรือพระเอกแต่ทางด้านพรรคจีนกับหมอฮอพวกเขาก็สั่งทางด้านหลานสาวหมอฮอคอยทำการสืบหาความจริงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพรรคจีนเขาก็พูดบอกกับหมอฮอไปว่าถึงแม้ว่าร่างของพระเมสีเธอจะถูกแปลวิญญาณย้ายร่างออกมาแล้วแต่ข้าก็เชื่อว่าวิญญาณที่แท้จริงของพระเมสีมันก็ยังคงอยู่เพราะคนของตระกูลซอมันก็จะมีโคมไฟแห่งชีวิตและถ้าหากไฟในโคมไฟนั้นดับลงพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าวิญญาณของพระเมสีเธอก็ต้องสลายหายไปด้วยเช่นเดียวกันและเท่านี้ไม่พอตอนนี้พระเมสีตัวปลอมกับจินมูผู้ทุกคู่ต่างก็ยังวางแผนเอาไว้อีกว่าหลังที่นั่นโซฮีสามารถเข้าไปในจินโยวอนได้แล้วอีกไม่นานข้าก็จะให้ท่านย้ายออกจากร่างของพระเมสีและกำจัดร่างเดิมของท่านพร้อมกับดวงวิญญาณของพระเมสีนี้ทิ้งซะซึ่งหลังที่พระเอกตัดสินใจออกมาตามหาบ่อแสของแม่หมอตระกูลชเวที่หมู่บ้านแกมาเพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้มันก็เป็นศูนย์รวมของทั้งแม่หมอและพ่อหมอจากทุกสารทิศซึ่งนั่นมันจะทำให้พระเอกเขาได้เจอองค์รัตชายาตที่พระองค์นั้นก็กำลังตามสืบเรื่องของทันทีคิมอยู่เช่นเดียวกันและหลังที่พวกทุกคู่ยอมคิดที่แลกเบาะแสที่มีอยู่ให้กันและกันแล้วแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็กำลังมีใครบางคนที่ก็กำลังแอบสะกดรอยตามพวกเขาอยู่ส่วนตอนนี้ทางด้านโซยอนพอตัวทึนนั้นเห็นรอยแผลเป็นที่แขนนางเอกเธอก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าแผลเป็นตรงแขนของเจ้าเหมือนก็เหมือนกับแผลที่แขนของพี่สาวข้าเลยก่อนที่ตัวทึนนั้นจะพูดชวนให้นางเอกไปช่วยเธอทำการเก็บเสื้อผ้าที่บ้านเ
พื่อย้ายกันมาอยู่กับดังกูที่บ้านของตระกูลจางเป็นการชั่วคราวส่วนตอนนี้ทางด้านโซฮีซึ่งหลังที่เธอรู้แล้วว่าสัญลักษณ์ที่อยู่ภายในผ้าคาดตาของมูด็อกคนรู้จักของเธอนั้นมันก็คือสัญลักษณ์ของตระกูลจินมันก็เลยทำให้เธอเริ่มรู้สึกสงสัยว่ามูด็อกเธอนั้นเป็นใครกันแน่ส่วนทางฝั่งของพระเอกกับองค์รัชทายาทพอพวกคู่ได้ข้อมูลมาแล้วว่าทางด้านแม่หมอชเวเธอก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำคุณสายเวทมนต์ดำแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ถูกจอมเวทของชอนบุกวันที่ทำการปราบปรามเวทมนต์ดำจับได้แต่ทว่าตอนนั้นนางก็เลือกที่กระโดดเข้าไปในกองไฟก่อนที่หายตัวไปอย่างลึกลับและตอนนี้ยังไม่พอพวกคนทั้งคู่รู้ความลับว่าทางด้านแม่หมอเธอก็มีน้องชายที่แต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลที่ยิ่งใหญ่พวกเขาทั้งคู่ก็เลยคิดสงสัยผู้ชายผู้นั้นเขาคือใครกันแน่และในขณะเดียวกันนั่นเองพอทางด้านดังกูเข้ามาเก็บเสื้อผ้าที่ทรงริมพอทางด้านพักจินเห็นเขาก็เลยพูดสั่งให้ดังกูนั้นพูดหาตัวของเจ้าเจอจางกังพ่อของจางอุกเมื่อไหร่ก็ให้เจ้านั้นรีบกลับมาบอกข้าทันทีและภาพก็ตัดกลับมาที่จินมูซึ่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะพาหญิงสาวตาบอดอย่างโซฮีนั้นเดินทางเข้ามาในตระกูลจินและพอจินโฮกยองเธอเห็นรอยแผลเป็นที่แขนบวกกับไฝสีแดงที่บริเวณหลังหูของเธอก็เริ่มรู้สึกเชื่อและตอนนี้ไม่พอถึงด่านทดสอบสุดท้ายที่ในด้านโซฮีนั้นเธอต้องทำการเปิดประตูสำนักจินโยวอนซึ่งทันทีที่เธอเปิดได้มันก็ทำให้ทางด้านจินโฮกยองเธอก็เชื่อจนหมดใจผู้หญิงสาวตาบอดที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นเธอก็คือบูยอนลูกสาวคนโตของเธอที่หายตัวไปนั่นเองและในค่ำคืนเดียวกับวันนี้เองทางด้านพระเอกเขาก็ได้เจอกับชายลึกลับที่ทำการแอบสะกดรอยตามเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่ทว่าเขาก็หารู้ไม่ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของคุณนั้นเขาคือจางกังพ่อของเขานั่นเองและตอนที่16ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ